สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายมิตรสหายอันเป็นที่รักนะครับพี่น้องลาวพี่น้องเขมรนะครับพี่น้องเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียพม่าศรีลังกาโคลอมเบียมอนโดวานะครับก็ตามสไตล์ของอันผู้เฒ่านะครับเศร้าเศร้าออกมาหาผึ่งหาแมงแรงๆก็กลับนะครับได้ก็ขายบ่ได้ก็อดอย่างประมาณนั้นนะครับเอานะครับวิธีการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแบบบ้านนอกบ้านนาบ้านทงบ้านฟ้าครับนะครับเฮ็ดไปอยู่ไปกินไปพอได้อันรอดตัวไปมือๆนึงนะครับหางบักไงนะครับนุ่นอยู่อันต้นบักข่าโมงนะครับก็อาจจะมื้อนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็พอได้นะครับถ้าจังใดก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผู้ใดแวะเวียนมาใหม่ๆก็ปิ้ง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 นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดแล้วก็จะกดอีกมันจะเลิกติดตามเด้อพี่น้องเด้อเอาจังใดก็ขึ้นไปพ่อกันบนต้นไม้นะครับขึ้นไปเบิ่งมันใหญ่ปานใดนะครับมันงามสมชื่อสมมันคุยบ่นะครับโอเคครับผมไปโอ้ครับอีเบียเจ้าเว้ยนะครับตะกีวาจังไดนะครับตะลึงครับความงามของน้ำหัวบักคักๆโอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยนะครับอันนี้เขาเอิ้นว่าโอ้ยอีแม่เจ้าเอ้ย นะครับใหญ่ขนาดคักๆนี่แล้วโอ้พี่น้องเป็นผึ่งรอบ2นะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดนะครับโอ้ปัดที่โซนะครับพี่น้องเอ้ยเบิ้งหัวน้ำครับพี่น้องเอ้ยอ่ะย้อนแสงนิดนึงครับพี่น้องนะครับกระเบิ้งแบบย้อนๆไปนี่แหละครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหโอ้โหนะครับดีว่าเอาถุงอันใหญ่ขึ้นมานะครับตอนแรกเอาถุงน้อยๆขึ้นมาครับโอ้ยคิดได้ว่าไปเอาถุงใหญ่จังน้อยซื้อมาใหม่ๆว่ะเอ้ย นี่ครับเอาถุงชาวบ้านเขาขึ้นมานะครับถุงเจ้าของก็มีแต่16คูณ24นะครับเขาบอกว่าเอา20คูณ30ขึ้นไปโลดนะครับหัวมันใหญ่พึ่งบ้านนี่ว่ะจริงป่ะนะครับเอากระไงสมชื่อแล้วครับบอสดีโทนะครับงามๆคักๆๆๆครับผมอ่ะตั้งกล้องพี่น้องพี่น้องคักๆครับเดี๋ยวเบิ่งคักๆคักบ่ครับโอ้ครับผมสุดยอดถึงความคักเลยครับพี่น้องเนี่ยนะทิ้งเชือกครับพี่น้องทิ้งเชือก
จังไดก็ต้องปาดหางออกเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันน้ำมันใหญ่นะครับผมจะต้องเอามือเอื้อมไปปาดน้ำไม่เก่งหา20คูณ30ครับไม่ต้องกลัวจะที่เมียนให้ขึ้นมาโยกขึ้นมาโยกโยกโยกเจ๊กเจ๊กคลิปขยะอย่าลงเด้อบอกแต่เจ้าของไอ้บอกแต่เขาเจ้าของก็ลงแม่นบ่ปึ๊บโอ้ยจำเพาะจ้อจงเลยพี่น้องเนี่ยไม้เก่าโอ้งวนไม่ค่อยมีหรอกไม้เก่าโอ้เกือบพันเจ้าของไม่เคยปาดน้ำใหญ่ๆทีครับปาดแต่หัวละโล2โลWhat?
ยากด้วยพี่น้องเด้อครับกิ่งมันนอนๆไม่มีที่เหยียบนะครับค่อยๆใจเย็นอย่าใจร้อนครับอย่าไปเฮ็ดตามเสียงเชียร์ครับเพราะว่าถ้าเฮ็ดตามเสียงเชียร์นี่อดตายแท้อยากได้หลังนั่นกลับไปเก็บมีดให้ดานายเฮ้ยเก็บมีดดาเก็บมีดดาเด อ๋อโอเคพี่น้องเอ้ยนะครับถึงไหนก็ฝากเลยครับเด้องานของผู้เฒ่าพานพึ่งพงทะซานประแดกกับช่องกินเกสรปลาด้วยพานชะลาหน้าตาดีนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมเป็น FT ท่านเป็น FT ผมเด้อครับเด้อพี่น้องไปลงไปหางต่อไปครับพี่น้องครับอันพานชายบอกลุงขึ้นไปชมวิวหน่อยโอ้โหโคตรมหาเครือมหาโคตรนะครับมดดำด้วยนะครับพึ่งก็อยู่ข้างนี่นะครับข้างในนี่แหละครับก็ถอดไปสัก10กว่าตัวอะไรประมาณนี้แหละครับถอดประมาณสัก10กว่าตัวครับนะครับโอเคโอ้ชมวิวก็ชมวิวครับเขาบอกขึ้นมาชมวิวนี่พึ่งอยู่ใต้นี่ครับน้ำก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเอาผมที่ตั้งกล้องได้วะนะครับยังวะครับเดี๋ยวดูก่อนหามุมตั้งกล้องเด้พี่น้องเด้ออยู่นั่นนะครับนี่เขื่อนอยู่บนยอดนิ้วครับผมปู๊เนี่ยครับกรุงเทพอยู่ไหนเนาะครับผมเอ้าโอเคเห็นด้วยครับเด้อมันย้อนแสงนะครับบ่มีมุมครับอันมีท่านผู้ชมบอกมาว่าอันมุมกล้องไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็ธรรมดานะครับมันช่องน้อยๆบ่มีคนถ่ายให้นะครับมันต้องถ่ายเองมุมกอกมุมกล้องครับต้องหาเองเที่ยวมันก็บ่มีมุมที่ตั้งครับผมพี่น้องเอ้ยนะครับจังไดก็ขออภัยด้วยครับเด้อครับอันก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเด้ออันใดบ่ดีอันใดมันมีปัญหาจังไดก็ที่ชมกันนะครับบ่ว่ากันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเอาอันคนเฮ็ดงานก็ต้องยอมรับคำติชมด้วยครับเด้ออย่าไปอันซีเรียสนะครับมีอันท่านผู้ชอบท่านผู้ชมติมาชมมามันก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเขาเห็ดแบบอัน YouTube หรือว่า Facebook นะครับหรือว่าเพจอีหยังก็ตามแต่เขาเป็นบุคคลสาธารณะนะครับมันต้องยอมรับความคิดเห็นด้วยครับพี่น้องครับก็พยายามที่สุดแหละเนาะเอาง่ายๆนะครับขอบคุณหลายๆนะครับด้วยทั้งคำติคำชมนะครับงานของพานชลาหน้าตาโคตรดีนะครับพี่น้องพยายามเล็มออกที่สุดแหละครับจะได้เห็นชัดๆนะครับเนาะอันนี้ก็ว่าสูงหลายนะครับความสูงมาตรฐานทั่วไปครับก็ได้ขึ้นได้ลงนะครับแต่ว่าอันเครือก็ส่งหลายแน่นะครับก็ธรรมดานะครับเนาะมันเอาง่ายๆก็บ่ถึงเฮาดอกครับปืนเขาก็เอาไปเบิดจากเอาล่ะพี่น้องเอ้ยบัดที่นี่ได้เห็นกันจักน้อยล่ะครับเราหลายก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อทางไหนล่ะเนาะทางใต้เนาะนี่ครับบัดที่นี่นะครับก็สิได้อันเบิ่งกันจักน้อยล่ะอันแอนนะครับโอ้ลังงามน้ำสวยนะครับโอเคเลยนะครับโอ้เห็นบ่ครับเห็นบ่โอ้ยมันควันครับเดี๋ยวออกควันนี่นะครับบ่ให้มันควันนะครับโอเคเนาะครับเนาะนี่สุดยอดเนาะโอ้น้ำครับสุดยอดเลยครับตัวผู้เฒ่าว่าเม็ดกลัวเมียโว้ยขึ้นมาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมตั้งกล้องเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับครับผมปาดครับปาดปาดที่นี่ถอดจักน้อยเลยล่ะพี่น้องเอ้ยเป็นยังไปใส่กันเบิด
อะไรอยู่ไม่ได้พึ่งมาดูปนั่นเนี่ยว่าพึ่งลงข้างล่างครับกองเชียร์ตันบ่ลงข้างล่างสิอ่ะโอเคครับผมงานเสร็จไปล่ะพิงเชือกไปตรงใดได้เนาะกินแล้วก็จะเอาลงได้บ3กันได้ว่ามีถุง20คูณ30บ2งาหรอครับงาเดียวอ้าวน้ำโอเคอยู่ครับพี่น้องแม่มันออกดีๆนะครับอ่ะพี่น้องครับพี่น้องครับโอเคนะครับครั้งนี้ก็เรียบร้อยนะครับลุงต้นไม้ครับครับผมเตรียมอุปกรณ์ขึ้นนะครับมื้อนี้เป็นอันมือท่องอันท่องป่าเดินเขาลงหุบนะครับก็มื้อนี้อันมากับพันดี2คนนะครับพันดีพึ่งหลวงเมืองย่านะครับก็ฝากไปที่ตามผลงานอันของลูกพี่เขาเด้อครับเด้อมื้อนี้พันชัย25นะครับพันหมายไม่ได้มาพันชัยก็ไปพาลูกน้องออกไปท่องสังเวียนนะครับเดี๋ยวสิขึ้นเบิ่งนะครับว่ามันจะอากลากบ่ได้น้ําได้ทาบ่นะครับแต่ผึ่งต้นนี่นะครับพันดีบอกว่าทุกลังนะครับเอาเรื่องเอาเรื่องครับผมนะครับขนาดเมื่อกี้พันดีไปขึ้นมาลังน้อยๆ2ลังก็ยังตบๆตบๆนะครับวอร์มครับปูนนะครับเอาลองดูลองเบิ่งนะครับโอเคครับผมงามนะครับรังงามๆนะครับน้ำก็โอเคนะครับโอ้โหลบสองนะครับเปียะๆนะครับเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องนะครับพี่น้องครับเอานะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคเลยเคลียร์น้ำนิดนึงนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับรังนี่มันสุดยอดนะครับโอเคครับตั้งกล้องยอดครับโอเคใช่ได้งามนะครับ
เงี้ยนนะครับน้ำนิดนึงซึ่งไม่ค่อยมีม้วนแล้วครับตอนนี้พี่น้องเนี้ยนะครับซึ่งก็จะล้างเปียกๆม้วนไม่ค่อยมีนะครับน้ำจะดีตรงครับตรงนี้นะครับตรงที่ก็เริ่มจัดกดน้ำนะครับเปี้ยๆนะครับพี่น้องนี่ให้พวกนี้ออกก่อนลมแรงนะครับระวังไฟด้วยนะครับวึบเดียวนะครับป่าอย่าคอมมิตหนาๆนี่ปล่อยแม่มันนะครับนะครับแม่มันตกเยอะนะครับฮะลืมยังนะครับลงต้นไม้นะครับโอเคครับผมไปลงต้นไม้พี่น้องเอ้ยครับอักลากนะครับโอ้ขวดมหาศาลมหาการนะครับทั้งน้ำทั้งรังนะครับอักลากนะครับที่ได้กลับพนักงานกันนะครับคิดหอดเมียล่ะครับโอ้เมียกำลังงามกำลังอวบนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับอ่ะนะครับอยากได้น้ำอยากได้รังกับที่ตัวมาเลยครับเด้อเอานะครับตะกี้ว่าจังไหนนะครับเอาเบิ่งตาครับน้ำอยู่ข้างใต้รังอยู่ข้างเทิงนะครับที่เลี้ยงเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเอาละครับมื้อนี้ก็เป็นอันว่าขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณ FC ทุกท่านผมเป็น FC ท่านเป็น FC ผมนะครับสวัสดีครับผม